ไปต่อกันที่แซนดี้คราวแก้วสตูวิกครับก็ออกมาตั้งความหวังนะครับว่าจะแก้ตัวนะครับด้วยการคว้าแชมป์รถยนต์ทางเรียบ Thailand Super Series 2024มาครองให้ได้ครับโดยในปีนี้ครับ PPTV HD ช่อง36จะถ่ายทอดสดรถยนต์ทางเรียบรายการ Thailand Super Series 2024และบางแสนกังปรีสครับซึ่งจะประเดิมสนามแรกเนี่ยนะครับที่ช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่3ถึง5พฤษภาคมนี้ครับโดยแซนดี้คราวแก้วสตูวิกครับหนุ่มลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นักแข่งรถยนต์อาชีพที่จะลงแข่งขันในรุ่นซูเปอร์พิกอัพนะครับเปิดเผยว่าปีนี้ครับเตรียมพร้อมแล้วก็ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีในรายการ Thailand Super Series แล้วก็บางแสนกังปรีสนะครับก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีขึ้นแล้วก็จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้นะครับหลังจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจบในอันดับ4เท่านั้นครับส่วนในรายการบางแสนนะครับเป็นอีกหนึ่งสนามที่ตัวเขาชอบมากๆซึ่งในปีที่ผ่านมาเสียดายที่ไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยไปเสียในรอบสุดท้ายทำให้ปีนี้ครับเขาก็จะเตรียมตัวแล้วก็จะรับมือให้ดีกว่าเดิมนั่นเองครับก็เป้าหมายของแซนดี้ในปีนี้ก็คืออยากได้แชมป์ครับเพราะว่าแซนดี้ปีที่แล้วจบอันดับที่4มีปัญหากับรถนิดหน่อยทำให้แซนดี้เก็บคะแนนทั้งหมดไม่ได้นะครับปีนี้แซนดี้ก็ลุยต่อนะครับเป้าหมายก็คือต้องการแชมป์เท่านั้นนะครับก็จะเต็มที่ครับสำหรับสนามบางแสนก็เป็นสนามที่แซนดี้ชอบมากนะครับแซนดี้ก็ยังมีแลปเรคคอร์ดที่สนามนี้ในรุ่น GT3 นะครับปีที่แล้วแซนดี้ก็จับเวลาได้อันดับที่1ในรุ่นซูเปอร์พิกอัพนะครับแล้วก็นำมาตลอดจนถึงรอบสุดท้ายคัดเสียก็จบที่7นะครับก็เสียดายมากเลยนะครับปีนี้แซนดี้ก็จะคว้าแชมป์ที่สนามนี้ให้ได้ครับสำหรับการแข่งขัน Thailand Super Series 2024ครับจะเป็นการเก็บคะแนนสะสมทั้งสิ้น4สนามสนามละ2เรสนะครับเพื่อชิงแชมป์ประจำปีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมติดตามความมันได้ทาง PPTV HD ช่อง36ของเราครับ